วันนี้เครือข่ายภาคประชาชนรักบ้านเกิดลุ่มน้ำปากพนังกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเรามารวมกันที่นี่เรามาเล่นว่าวเพื่อโชว์ศักยภาพว่าที่นี่หัวไซลุ่มน้ำปากพนังนครศรีธรรมราชมีพลังงานลมมากมายมหาศาลให้มีการลมอยู่มีพลังงานมีพลังงานธรรมชาติอยู่เยอะเช่นพลังงานกลางลมพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นั่นความคิดของผมโดยส่วนตัวและอยากให้ชาวบ้านก็รู้สึกแบบนั้นหลายๆคนวันนี้พิสูจน์ให้ได้เห็นว่าถ่านหินไม่ใช่คำตอบของลุ่มน้ำปากพนังถ่านหินไม่ใช่คำตอบของนครศรีธรรมราชถ่านหินไม่ใช่คำตอบของภาคใต้และถ่านหินไม่ใช่คำตอบของประเทศไทยแต่พลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่อย่างล้นเหลือโดยเฉพาะบริเวณของอ่าวไทยมีมากถึง 8,000 กว่าเมกะวัตต์คือคำตอบที่ยั่งยืนที่สุดของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะ